ถ้าหากว่าหน้าจอ iPad Pro ของเราเกิดแตกขึ้นมานะครับผมเราจะมีวิธีการซ่อมอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การนำ iPad Pro ไปซ่อมนะฮะและมีข้อที่จะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอนนะครับผมถ้าหากว่า iPad ของเราแตกนะแนวทางในการซ่อมหลักๆจะมีอยู่2ทางเลือกเลยนะครับอันดับที่1 นะครับเป็นการซ่อมกับทาง Apple โดยตรงและอันดับที่2คือการซ่อมกับร้านนอกนะครับถ้าซ่อมกับทาง Apple โดยตรงนั้นถ้าเราไม่มีประกันพวกอุบัติเหตุนะในกรณีที่มันจอแตกเนี่ยเราจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดเลยนะครับซึ่งค่าบริการในการเปลี่ยนเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่า iPad แต่ละรุ่นเป็นเท่าไหร่นะครับและก็จะแนบลิงก์เอาไว้ให้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแต่ข้อดีของเขาคือมันก็จะได้เครื่องที่เป็น replacement unit ตัวใหม่มาเลยนะครับก็พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะอย่างนึงที่ต้องพิจารณาคือถ้าสมมุติว่าข้อมูลของเราอยู่ในนั้นเราจะไม่สามารถดึงกลับขึ้นมาได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าหน้าจอแตกจนไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานตัวเครื่องนะครับทัชไม่ได้คือหน้าจอไม่แสดงผลอะไรเราจะไม่สามารถ access ข้อมูลข้างในออกมานะครับผมถ้าเราสำรองเอาไว้ในบน iCloud ก็ยังอยู่นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้น่ะข้อมูลเราจะ access เข้าไม่ได้นะครับส่วนอีกทางนึงนะครับคือเป็นการซ่อมกับทางร้านภายนอกซึ่งการซ่อมกับร้านภายนอกนั้นถ้าว่าในฝั่งของ iPad Pro นะ iPad Pro เนี่ยเราต้องแยกเป็น2กรณีถ้าสมมุติว่าหน้าจอมันแตกนะมันจะเป็นทางฝั่งของกระจกแตกกับส่วนของการแสดงผลแตกนะครับถ้ากระจกแตกธรรมดานี้สามารถซ่อมได้ง่ายๆนะครับผมโดยเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนชุด LCD ทั้งหมดนะครับเราทำการเพียงลอกกระจกเท่านั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของการลอกกระจกนี่แหละให้ได้ฟังว่าก่อนที่จะทำเป็นอย่างไรและหลังทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมส่วนถ้าหน้าจอของ iPad Pro นั้นแตกแล้วได้รับความเสียหายในส่วนของการแสดงผลนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณานิดนึงถ้าสมมติว่าใครคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของหน้าจออะไรเงี้ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทางศูนย์ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นร้านภายนอกเราก็จะต้องไปดูอีกแล้วว่าอะไรที่เขาใช้นั้นคุณภาพเป็นแบบไหนจุดนั้นค่อยไปสอบถามกับทางร้านอีกทีนึงนะครับข้อดีของเขาในการซ่อมกับร้านภายนอกนะเหมือนแก้เพนพอยต์จากทางของ Apple นะถ้าสมมุติว่า Apple ไม่สามารถ access ข้อมูลเขาให้เราได้ใช่ไหมเพราะว่าหน้าจอเขามันแตกไม่สามารถที่จะทัชสกรีนเข้าไปใช้งานได้นะฮะแต่ร้านนอกเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นทำการนำหน้าจอเก่าออกมานะครับและสวมใส่หน้าจอใหม่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้สามารถทัชสกรีนได้นะครับอย่างน้อยมันก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับเผื่อว่าข้อมูลข้างในสำคัญจริงๆอันนี้เอาไว้ให้พิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันดับต่อมาในประสบการณ์ที่ผมจะแชร์วันนี้คือเรื่องของการซ่อม iPad Pro นะครับโดย iPad Pro ที่นำไปซ่อมในรอบนี้นะครับเป็น iPad Pro ขนาด11นิ้วอาการของเขาคือหน้าจอส่วนของกระจกนะแตกนะฮะอาจจะเป็นการตกกระแทกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้งออะไรมากมายนะครับก็ถือว่าอยู่ในคอนดิชันที่ดีอยู่การแสดงผลในส่วนของหน้าจอนั้นยังปกตินะครับมีเฉพาะในฝั่งของกระจกเท่านั้นนะครับที่แตกร้าวนะครับส่วนการแสดงผลนั้นยังปกตินะครับและตัวเครื่องยังปกติไม่ได้งอหรือว่าบิดเบี้ยวเป็นจำนวนมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าด้านในจอแตกด้วยแล้วก็มีอาการบิดเบี้ยวของบริเวณเฟรมของตัวเครื่องนะครับบริเวณส่วนนี้พวกเฟรมเนี่ยบางคนอาจจะไปนั่งทับมาหรือโดนรถทับมาจะไม่สามารถซ่อมในกรณีนี้ได้นะครับผมหลักการลอกกระจกของทางฝั่ง iPad เนี่ยจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch แล้วก็ทางฝั่งของ iPhone นะครับส่วนที่จะเปลี่ยนออกไปจะเป็นเพียงส่วนของกระจกเท่านั้นทั้งนี้เนี่ยที่ร้านเขาก็จะแนะนำก่อนนะครับว่าในกรณีของเราเนี่ย iPad ของเราที่มันเสียหายเนี่ยจะสามารถซ่อมด้วยวิธีนี้ได้หรือเปล่านะครับเขาจะให้ข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจในการซ่อมนะครับ2ตัวนี้มีข้อแตกต่างกันก็คือตัวของตัวเนื้อจอแสดงภาพว่า2ตัวเนี้ยวันนี้มาซ่อมคือมาลอกซ่อมเฉพาะกระจกที่แตกออกอย่างเดียวแต่ว่า2ตัวนี้ก็จะมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้เรื่องของการแสดงภาพก็จะไม่ปกติ1ความเหลืองของตัวหน้าจออ่ะเป็นรอยด่างๆอันนี้เกิดจากการที่แตกแล้วทิ้งไว้นานแล้วก็มีความชื้นมีอากาศเข้าไปทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันจะไม่สวยเหมือนเดิมเป็นตัวนี้แสดงภาพใสเหมือนเดิมเลยไม่มีตำหนิอะไรใต้จอเนี่ยถ้าเกิดว่าลอกเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมเรื่องความสวยงามเหมือนเดิมเลย
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจอแบบนี้อาจจะมีเรื่องความสวยงามดรอปลงได้บ้างเพราะว่ามันเป็นที่ตัวเนื้อจอของเขาแต่ถ้าเกิดว่าจะลอกซ่อมถามว่าลอกได้ไหมลอกได้การใช้งานก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีเรื่องความสวยงามดรอปลงไปบ้างนิดหน่อยช่างเขาจะทำการเช็คข้อมูลก่อนนะครับตอนที่เรานำเครื่องไปให้เขาก็จะดูว่าระบบส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับระบบทุกอย่างเลยตัวหน้าจอเป็นอย่างไรตัวกล้องเป็นอย่างไรเซ็นเซอร์ต่างๆการจับสัญญาณ Wi-Fi การเชื่อมต่อกับ Apple Pencil ทุกอย่างทำงานดีไหมนะครับเขาจะทำการลงมือตรวจเช็คให้ตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มทำการซ่อมแต่ถ้าสมมุติว่าตัวไหนมันไม่สมบูรณ์เขาก็จะแจ้งข้อมูลให้เราได้ทราบนะครับสำหรับกระบวนการการซ่อมนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความเสียหายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากในแต่ละรุ่นนะฮะบางรุ่นนะครับหน้าจอขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมากขึ้นนะครับเฉลี่ยจริงๆก็จะอยู่ราวๆสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนั้นที่ผมไปที่หน้าร้านนี้นะครับที่ผมเริ่มถ่ายทำเนี่ยใช้ระยะเวลารวมๆทั้งหมด3ชั่วโมงกว่านะครับก็จะมีทั้งก่อนที่จะเปลี่ยนระหว่างที่จะเปลี่ยนนะครับต้องมีการเก็บรายละเอียดทั้งเรื่องการลบคราบกาวทั้งเรื่องการใส่กระจกใหม่เข้าไปการไล่ฟองอากาศแล้วก็มีการเช็คจุดต่างๆนะครับทั้งก่อนทำแล้วก็หลังทำจนมั่นใจได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกลับมาปกตินะครับผมสำหรับข้อดีของการเปลี่ยนลอกกระจกนะครับผมเราจะยังได้ใช้หน้าจอ LCD หรือว่าการแสดงผลเป็นแบบเดิมนะครับซึ่งเป็นของแท้จากทาง Apple เพียงแค่เราทำการลอกกระจกที่แตกออกเท่านั้นนะครับฉะนั้นในส่วนของการแสดงผลนะครับคุณภาพการแสดงสีสันความสว่างการทัชสกรีนทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงจากเดิมเลยนะครับเพราะว่าตัวกระจกนั้นไม่ได้มีผลต่อฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรครับสำหรับข้อที่ควรพิจารณาในการซ่อมโดยการลอกเปลี่ยนกระจกนะครับจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพการทนน้ำนะครับจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงเพราะว่ามีการแกะเครื่องดังนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโดยรวมงานออกมาค่อนข้างดีนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยในกรณีที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งตัวเครื่องนะครับหรือว่าเครื่องใครที่ไม่ได้ซื้อ Apple Care เอาไว้หรือเครื่องที่หมดประกันไปแล้วนะครับในกรณีนี้มันไม่ได้กระทบอะไรกันมากมายนะครับผมสำหรับระบบภายในเพราะว่าไม่ได้ซ่อมแผงวงจรอะไรเพียงแค่ลอกกระจกเก่าออกมาแล้วก็ติดกระจกใหม่เข้าไปเท่านั้นนะครับผมส่วนการรับประกันหลังการซ่อมนะครับทางร้านก็จะมีให้ด้วยเช่นกันนะครับผมในเรื่องของราคานะครับในแต่ละรุ่นเดี๋ยวผมจะทำกราฟิกเอาไว้ให้ได้ชมกันนะครับว่าราคาณปัจจุบันที่ผมทำการรีวิวอยู่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับส่วนราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยเท่าไหร่นั้นยังไงก็ให้ติดต่อที่ทางยูกิฟิกอีกทีหนึ่งนะครับการซ่อมแบบนี้นะครับเราสามารถไปซ่อมที่ร้านด้วยตัวเราเองก็ได้นะครับอย่างเช่นสาขาที่ผมไปซ่อมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ทางฝั่งของโครงการพาซิโอนะครับผมที่รามคำแหงนะครับแต่ว่าทางยูกิฟิกเองก็จะมีร้านซ่อมอยู่หลายๆสาขานะครับทั่วประเทศเลยนะครับล่าสุดเดี๋ยวก็จะมาเปิดที่เชียงใหม่ด้วยแต่ในฝั่งของกรุงเทพมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตำแหน่งสาขาต่างๆของยูกิฟิกนั้นผมจะแนบลิงก์ข้อมูลไว้ให้แล้วกันนะครับทางนี้ iPad รุ่นอื่นๆก็สามารถซ่อมได้เช่นกันนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ยูกิฟิกได้เลยนะครับผมโอเคครับนำมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันในลักษณะนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละรายละเอียดต่างๆนะครับยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้องเอ็มขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ